ทนายเดชาพศถามคนปล่อยข้อมูลกรณีเรื่องราวข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการจากไปของแตงโมหลังเกิดเหตุตกเรือสปีดโบสกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงค่ำวันที่24กุมภาพันธ์ล่าสุดวันที่15มีนาคมมีรายงานว่านายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาที่ปรึกษาในคดีของแตงโมซึ่งได้รับอนุญาตจากทางคุณแม่ให้เข้ามาเสริมทัพ หากความจริงทวงคืนความยุติธรรมในครั้งนี้ได้โพสข้อความผ่านทางเพจทนายใครทุกโดยทนายเดชาได้มีการระบ,บุข้อความว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมและได้มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเท็จหรือนำเสนอข้อมูลผ่านโซเชียลจะรับผิดชอบอย่างไรต่อสังคมขอขอบคุณข้อมูลจากบอกเอนิมอลขอบคุณคะ่ะ